พ่อห้องไปเป่าห้องข้างหลังที่เป็นโต๊ะทำงานค่ะเป็นห้องสืบสวนเป็นขุนแต่ไปแล้วก็แล้วคนที่เราชนเราเข้าอยู่ก็แบบไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลก็เป็นอะไรเพราะหลังไม่ได้ไตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไงแล้วเป็นนิสัยค่ะแล้วเขาก็บังคับให้หนูเซ็นสองใบใบที่ขึ้นสุดกับใบที่ขึ้นหนึ่งร้อยสามก็คือเป็นใบที่เขาเป่าทดลองใช่ไหมถ้าของเรา103กรัมเปอร์เซ็นต์ของเรา103ของเขา0เขาให้เราเซ็น2ใบเพราะว่าเขาใส่เลขบัตรเราเป็นทั้ง2ใบค่ะหนูเป็นคุยตรงอื่นก็คือหน้าห้องน้ำบอกว่าใช่อยากได้รถฟรีแบบเราก็จับเนาะวันนั้นเราก็จับแล้วเราเซ็นอะไรในสมุดอะไรยังไม่ได้เซ็นอะไรเลยค่ะไม่มีในสมุดไม่มีอะไรก็ไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เซ็นค่ะแล้วเราขับรถกลับเองหรือว่าก็เลยบอกว่าเขาอยู่บริเวณนั้นพอดีแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามารับทีนี้พอเขาเข้ามาตัดอินเตอร์ใช่ค่ะใช่แล้วทีนี้พอขากลับที่เขามาส่งประมาณกดเงิน 10,000 บาทแล้วเขารออยู่ในรถหนูเอาเงินให้เขาในรถอ๋อวันนั้นเหรอใช่ค่ะกดเงินให้เขาค่ะเขาบอกใช่ไหมค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูจะต้องนั่งกินเหล้าด้วยแล้วก็ยอมที่จะให้เขาไปนอนที่คอนโดด้วยเพื่อแลกกับใบอันนั้นแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าหนูบอกให้เขาป้องกันสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ป้องกันแล้วทีนี้หนูก็แบบแพนิคหนูมีอาการไม่ดีหนูก็วันที่3เป็นนะค่ะที่อะไรที่4ค่ะที่4แล้วเหรอค่ะแล้วฮะบัตรบัตรมีบัตรใช่ป่ะโอเคเคสนี้ก็เป็นเคสที่เมื่อกี้คุยกับท่านผู้กำกับนะท่านผู้กำกับบอกว่ารับไม่ได้นะคะเราก็เลยมาที่นี่ผู้กำกับน่าจะหลายครับก็มีเอกสารในการยื่นฟ้องก็ถือว่าเข้าขั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคดีก็จะให้ผลฟ้องจริงๆเราก็ต้องไปตรวจตอบนะครับขอรู้เรื่องราวทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่มันเป็นการก่อเหตุที่เป็นเรื่องราวเดี๋ยวเราจะไปตามเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พิจารณาความผิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะให้ละเอียดว่า มีผิดอะไรครับจะได้รับแจ้งความทั้งหมดว่าผิดอะไรตรงไหนยังไงบ้างก็ดำเนินการไปทุกข้อหาความผิดครับวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไหมครับเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะฮะว่าวันนี้เข้าเวรหรืออะไรหรือเปล่านะเพิ่งรู้ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยครับแล้วก็ทำน้องผู้เสียหายแล้วก็โดยส่วนตัวก็รู้สึกอับอายนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงที่เจ้าที่ตำรวจไปทำซะเองถึงขนาดนี้ก็เดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเป็นความผิดข้อหาใด
ในส่วนใดบ้างทางผู้ก่อเหตุก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับในเรื่องของปกครองเองก็คงจะต้องทำให้เห็นว่าผิดใครผิดมันนะครับคนที่เจตนากระทำความผิดในส่วนใดก็ต้องรับผิดชอบนะครับโดนลงโทษไปโดยคนส่วนใหญ่ก็ยังพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นอยู่นะครับแต่ที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับทีนี้กลายเป็นทำให้น้องที่ได้รับเหตุจะหวั่นกลัวเพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวทางผมรับเรื่องจากพี่ปวีณาแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับนะครับน้องคนนี้ถ้าเขาอยากจะครับได้ครับถ้าจะในส่วนของความปลอดภัยอะไรยังไงก็การันตีได้นะฮะก็ยังไงจะดูแลให้เต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตนกล่าวหานี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องให้เขาอธิบายก่อนเบื้องต้นแต่ยังไงซะถ้าพยานหลักฐานมันแน่นหนามากมายเราไม่มีปิดเบี้ยวไม่มีการช่วยกัน